มารู้ทันคดีโกงนะครับพักส้มจมปลักเพราะอะไรทําไมจึงไม่เดินหน้าไปสู่การพัฒนาประเทศจริงๆไม่ใช่ไปแตะแต่ประเด็นขัดแย้งเหมือนเดิมซึ่งประชาชนก็อยากจะให้เดินหน้าแต่ทําไมจึงยังแตะเรื่องเดิมเป็นไปตามใบสั่งใครถูกครอบงาความคิดโดยใครหรือไม่มาดูรายละเอียดกันต่อครับผู้นําหลังม่านการเมืองนี่คือผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณ คือผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อแกนนำพักส้มแล้วก็เครือข่ายนะก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณปิียบบุตรแสงกนกกุณคุณชอบพนิกาวานิชนะคือผู้บริหารพักอนาคตใหม่เดิมนั่นเองแล้วแต่ละคนก็มีบทบาทช่วงม็อบสนิ้วนะครับนี่ไปไลฟ์สดไปสนับสนุนเนี่ยคุณชอบพนิกานะเหลือแต่ขึ้นปลาใสาบนเวทีที่ไม่ได้ทำคุณธนาธรก็ไปนะไม่ใช่ไม่ไป เนี่ยช่วงที่ม็อบสามนิ้วแรงๆอะ่ะนะที่คนยังไม่เอะกันเรื่องโจมตีสถาบันด้วยข้อความอันเป็นเท็จเนื้อหาเป็นเท็จคุณปิยบุตรก็ไปนะโผล่ไปบนพื้นที่การชุมนุมเหมือนกันนะนี่ครับแต่ั้งหมดสามคนไม่ได้เป็นแกนนําม็อบสามนิ้วแต่เป็นการเดินอย่างสอดประสานในขณะเดียวกันการเมืองในสภาก็เป็นพักการเมืองจากพักอนาคตใหม่นะถูกยุบสามคนนี้ก็ไปเป็นแกนนําคณะก้าวหน้า ในขณะที่พักตั้งใหม่ก็เป็นพักเก้าวไกลถูกยุบนะมาเป็นพักประชาชนลองย้อนไปดูว่า DNA ที่ทำให้การเดินหน้าพักส้มไม่เดินก้าวพ้นจากปลักกล่มเดิมเพราะอะไรฮะอนาคตใหม่แกนนำหลักๆปิยบุตรธนาธรช่อพนิกาส้มนะนี่แล้วแต่ละคนนะ ธนาทรความเคลื่อนไหวการเมืองในอดีตนะนี่โจมตีงบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศบสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนิสาันฟ้าเดียวกันที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์กล่าวหาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงวาทรกรรมเขากดขีเร้ามีหนังสือพอเทธนาทรนี่คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและอีกคนนึงนะปิยบุตรแสงกนก,กุล เป็นผู้ก่อตั้งคณะนิติราชเคยมีข้อเสนอยกเลิก1นึมาแล้วแล้วกล่าวโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ต่างกรรมต่างวระหลายหนคณะผู้ก่อการอภิวัิยุคดิจิตัลนะเขาบอกว่าจะสารต่อสิ่งที่คณะราชทำไม่สุดอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญคุณช่อพณนิกาวานิชต,ตอนนั้นเป็นโคศกพักเจ้าของวลีเฮงสวยทุกมาตรารัฐธรรมนูญแล้วถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ผิดประมวลจริยธรรมร้ายแรงจนถูกให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิทธิ์เลือกตั้งนะอันนี้คือช่อพนิกาวานิชเพราะพฤติการที่มีการโพสต์นะและยังปล่อยโพสต์นั้นไว้ในขณะที่ตัวเองเป็นสสมีเนื้อหามีการนําเสนอที่กระทบกระเทือนสถาบันพระมหากษัตริย์นะนี่คือกลุ่มบุคคลที่สําคัญของพักอนาคตใหม่ แล้วก็มีพฤติการพาดพิงสถาบันต่อเนื่องนะมีเรื่องที่สังคมเตือนสื่อเตือนหลายครั้งหลายหนแต่ไม่เคยหยุดนี่ครับสามคนนี้คือแกนนำนะทีนี้ถ้าดูรายละเอียดถัดไปนะพฤติการเนี่ยจนนำมาสู่การร้องยุบพักตอนนั้นคุณนัทพรยื่นคำร้องข้อกล่าวหาคือล้มล้างการปกครองเป็นปฏิปตกต่อการปกครองนะแล้วบอกว่ามีพฤติกรรมมีคำพูดกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาโดยยกเอนานโยบายพักข้อบังคับมา ซึ่งตอนนั้นเหมือนเป็นปลายภูเขาน้ําแข็งที่โผล่พ้นน้าแต่สุดท้ายสารรัฐธรรมนูญยกคําร้องครับนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วสารท่านก็ชี้บอกว่าตอนนั้นมันยังห่างเกินยังไม่ได้กระทําตอนน้นนะสุดท้ายคดีนี้ยกนะครับนะดูรายละเอียดถัดไปทีนี้นะนะการเคลื่อนไหวยังคงเดินหน้าต่อเนื่องครับผ่านองค์คาพยพโจมตีรัฐธรรมนูญจะแตะหมวดหนึ่งหมวดสองให้ได้ปัจจุบันนี้ยังทําอยู่เห็นไหมครับ นี่ก็คือเครือข่ายกลุ่มนี้นะแก้มาตาหนึ่งนะหมวดเกี่ยวกับสถาบันก็จะแตะให้ได้นะนี่คุณธนาธรก่อนหน้านี้นะบี้งบส่วนราชาการในพระองค์ปัจจุบันก็ยังมีสอสของพักก้าวไกลมีการโจมตีเรื่องนี้แล้วมีการใช้เฟกนิวด้วยเอางบที่มีชื่อเอามารวมกันหมดนะซึ่งมั่วมากบี้งบมูลที่ปิดทองหลวงพระจำได้ไหมฮะที่คุณธนาธรเข้าไปเป็นกรรมธิการ จะให้ตัดงบมูลที่นี้หมดเลยซึ่งถ้าตัดหมดป่านี้ไม่มีแล้วมูลที่แล้วประชาชนกี่หมื่นครัวเรือนเดือดร้อนเพียงเพราะว่ามูลที่ปิดทองหลังพระสืบสารแนวทางพระราชดำริแล้วนี่ครับนะเป้าหมายทั้งหมดที่ทํานี้มีมาตั้งแต่ต้นหรือไม่ในหนังสือพอร์เทรตธนาทรมีข้อความบอกว่านะต้องการ มีอํานาจมากพอที่จะไปต่อรองจุดจุดจุดต่อรองกับใครวิธีการของเราคือต้องมีอํานาจและต่อรองออฟเลคคอร์ดนะจุดจุดจุดเรียกธนาธรไปจุดจุดจุดอยากให้ใครเรียกธนาธรไปอะไรเป้าหมายตั้งแต่ต้นหรือไม่จากวันโน้นจนถึงปัจจุบันแล้วดูถัดไปอีกนะฮะตอนที่มีการสู้คดีตอนนั้นจําได้ไหมครับพฤติการเนี่ย จะคล้ายๆกันกับปัจจุบันหรือไม่ปิยบุตรออกมาบอกคดีนี้จะผลักดันให้กลุ่มพลังการเมืองทั้งกลุ่มเป็นศัตรูกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนั้นหรือ18มกราหกสามนะสู้คดีหรือโจมตีไข่อ่าต้องดูว่าพรรคเก้าไก่ที่จะเดินหน้านี่จะทำแบบเดิมหรือเปล่าทิมแทงไปที่กกตสารรัฐธรรมนูญข่มขู่กระทบสถาบันหรือเปล่าเพราะถ้าสู้คดีมันต้องไปสู้ที่ประเด็นแห่งคดี ว่าไม่ได้ล้มล้างยังไงแต่ไม่ใช่มาโจมตีองค์กรโจมตีรัฐธรรมนูญหรือสถาบันที่ไม่เกี่ยวการเมืองจะสู้คดีหรือโจมตีใครนั่นคือตอนนั้นนะครับนะแล้วบอกว่าผู้กํากับต้องการให้ใช้ให้จบอย่างเดิมไฟลามทุ่งนิติสงครามนี่คือวาทกรรมที่ใช้มาโดยตลอดนะคุณธนาธรคุณเปียบุตรแล้วก็เครือข่ายนะแล้วคดีนั้นก็รอดครับ เขาพยายามดิสเคดีว่าเป็นคดีอิลลูมินาติคดีที่คุณ,ณน,นะนัทพรฟ้องนะนี่นะแต่การเคลื่อนไหวหลังจากนั้นคุณ,ณนัทพรก็ไปโจมตีวัคซีนนะเป็นวัคซีนพอราชักรทานโจมตีกระทบถึงสถาบันมีการขึ้นชาร์ดสุดท้ายโดนคดี1นึ 2. อันนี้ถือว่าพลาดไปนะและยังมีพฤติกรรมหน้าบัลลังอีกจึงมีคดี1นึ 2. ติดตัวครับนะในขณะที่คนอื่น คนอื่นก็มีคดีคดีคุณธนาทรหุ้นสื่อรอดไปแล้วเหลือคดีลูกป่าคดียังไปไม่ถึงศาลครับยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่หนึ่งหนึ่งสองครอบครัวก็โดนนะปา่าลาดบุรีนะอันนี้ยังไปไม่ถึงศาลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่คุณปรยบ,บุตรคุณช่อก็มีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกหลานสาวโดนด้วยรับสารภาพครับไม่ออกไปเคลื่อนไหวคุณสกุลทอนให้สินบนโดน สารตัดสินแล้วว่าผิดด้วยสารชั้นต้นคดียังไม่ถึงที่สุดในขณะที่คุณรรอรีบออกมาดิสเครดิตกับบวนการที่ทำเลยว่าคนใกล้ชิดโดนเพราะว่าผมมาการเมืองไม่เกี่ยวเลยครับทีนี้อนาคตใหม่ถูกยุบเพราะอะไรล่ะนะกรรมหนึล้านเงินกู้191ล้านครับนะจริงๆแล้วในพักอนาคตใหม่เดิมตอนนั้นที่ได้มา เป็นโอกาสที่คนในสังคมมอบให้นะครับว่าโอ้โหเป็นพรรคคนรุ่นใหม่แต่ในที่สุดก็สะดุดขาตัวเองล้มภาษาของสุภาสิทเขาบอกว่าขี้ราดโทษร่องคือทำผิดเองแล้วไปกล่าวโทษคนอื่นเพราะอะไรเหตุที่ถูกยุบพักนั้นนะ่ะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์อะไรเลยครับเป็นเรื่องของการบริหารพักซึ่งในพัก อนาคตใหม่นั้นก็ไม่ใช่พักการเมืองในอุดมคติอันนี้คือคุณชันวิจัยสว่างเนี่ยเคยแชเอาไว้เป็นอดีตผู้สมัครสสของพักอนาคตใหม่ครับบอกเลยว่าแพ็กพักนี้ก็มีการแบ่งชนชั้นไม่ใช่พักการเมืองในอุดมคติอะไรชนชั้นสูงก็คือคนใกล้ชิดกับหัวหน้าพักชนชั้นกลางนี่สสบัญชีรายชื่อที่ใกล้ชิดชนชั้นสูงอีกทีหนึง่งนะชนชั้นสูงเนี่ยก็จะเป็นพูกนักเรียนนอกนะในขณะที่ ตลาดล่างสอสอเขตนะเข้าไม่ถึงครับนะแล้วตอนนั้นนี่แต่ละคนนะก็ถูกปฏิบัติเหมือนคนชั้นล่างเหมือนเป็นตลาดล่างในขณะที่ขยะคืออะไรผู้สมัครสอสอที่สอบตกนี่แฉโดยคุณชาญวิทย์ใจสว่างคนในพักอนาคตใหม่เองนะเพราะฉะนั้นที่อ้างว่าเป็นพักที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการเมืองทําพักการเมืองให้เป็นของประชาชนจริง มันใช่ไหมครับนี่นี่คือคนในพักแฉเองนะแล้วทีนี้ดูถัดไปว่าพักถูกยุบเพราะอะไรไม่ใช่เรื่องอุดมการไม่ใช่เรื่องกานแกล้งเป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญจากการบริหารพักความจริงมันไม่เปลี่ยนครับไม่ว่าจะพูดยังไงตั้งแต่คุณชอบไปให้สัมภาษณ์นะเปิดเผยเองในรายการโทรทัศน์คุณธนาธรไปให้สัมภาษณ์ พูดในงานพักอนาคตใหม่เมษา6หกสแล้วจากนั้นพฤษภาหกสอธนาธรก็ไปพูดที่ FCCT แล้วก็มีการแจ้งในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปชว,ว่าใครเป็นเงินกู้ให้ยืมเนี่ยให้ใครยืมให้พักอนาคตใหม่ยืมเห็นไหมฮะจำนวน161ยหกจำนวน30ล้านนี่คือความจริงมันชัดเจนหลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารพัก ที่ถูกเพิ่มส่นสิทธิ์ตัวหลักๆก,ก็ยังอยู่ในวงการเมืองปัจจุบันเราก็ยังเห็นเคลื่อนไหวอยู่แต่ในนามคณะก้าวหน้าคุณปิยบุตรก็เป็นแกนนําคุณนาทรเป็นประธานคุณช่อแกนนําคณะก้าวหน้าแล้วถามว่าคณะก้าวหน้าไปทําอะไรทุกวันนี้ไปทําค่ายเด็กเยาวชนและปรุงเลือกตั้งท้องถิน่นแล้วถามว่าเป็นการเมืองใหม่ไหมแบบที่คณะก้าวหน้าทาเนี่ยไปดูที่รีราชาสิครับ ให้คนของคณะก้าวหน้าออกจากการเป็นสมาชิกอบจอเพื่อเปิดทางให้อีกคนหนึ่งที่พักที่คณะก้าวหน้าสนับสนุนอยากจะให้ลงนายกอบจเฮ้ยแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติเพราะว่าจะลงปลายปีนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราได้เป็นสมาชิกอบจอจะมีคุณสมบัตินะให้คนที่เป็นอยู่ i, เฮ้ยเอ็งรีบลาออกทั้งทัทีท่ถ้าเขาอยู่อีกสองเดือนแล้วลาออก จะไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ไงไม่ต้องเสียเงินหลวงไม่ต้องเสียเงินของส่วนรวมไปจัดเลือกตั้งใหม่แต่เพียงเพราะต้องการแต้มต่อต้องการคุณสมบัติต้องการประโยชน์ทางการเมืองใช้วิธีแบบนี้ให้คนของตัวเองลาออกไม่สนใจว่าใครต้องจ่ายภาระค่าเลือกตั้งชาวบ้านต้องออกมาใช้สิทธิ์เสียเวลาแต่เพียงเพราะอยากให้คนของตัวเองประสบผลตามที่ต้องการในทางการเมืองสุดท้าย เลือกตั้งใหม่เลือกตั้งซ่อมปรากฏว่าแพ้เพราะคนในพื้นที่เขารู้ทันเกมแบบนี้แล้วเขาเห็นว่ามันไม่ใช่การเมืองใหม่นี่คือเหตุผลเกิดสดๆร้อนๆที่ศรีราชาคุณธนาธรลงไปช่วยหาเสียงคุณช่อลงไปช่วยหาเสียงรวมไปถึงคนในตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจทึ่เป็นนักธุรกิจก็ไปช่วยหาเสียงด้วยคือทุ่มทุกสรรพกำลังใช้ทุกคอนเนคชั่น เพราะคนนี้คือคนสําคัญที่จะสนับสนุนเป็นนายกอบจอปลายปีสุดท้ายแห้วแล้วถามว่าก้าวหน้าจริงเหรอวิธีการแบบนี้ครับนี่คือรู้ทันคดีโกงในวันนี้นะครับพักส้มจมปลักหรือไม่เป็นพักการเมืองต้องฟังเสียงประชาชนต้องอยู่บนพื้นฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชนไม่ใช่ถูกบงการโดยคนหนึ่งคนใด แล้วก็ขณะนี้มีคดีหลายคดีอยู่ในชั้นตรวจสอบและอยู่ในชั้นสารรัฐธรรมนูญก็ต้องติดตามกันต่อครับทั้งหมดนี้รู้ทันคดีโกงวันนี้หมดเวลาแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ